สวัสดีครับพบกับรายการบอสซ่าแคคตัสนะครับสำหรับวันนี้นะครับตามที่ผมสัญญาไว้นะครับสำหรับวิธีการรดน้ำอีกอย่างนึงนะครับก็คือนี่ฮะไม้ที่เราต้องการการดูแลเป็นพิเศษนะครับอย่างตัวนี้นะครับเป็นโลโฟฟรานะครับวิลเลียมซีไอนะครับซึ่งของผมเนี่ยอย่าไปดูรูปลักษณ์ภายนอกเลยครับมันผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะนะครับก็เอาไว้ดูเป็นตัวอย่างละกันว่าจินตนาการว่ามันสวยละกันครับสำหรับไม้ตัวนี้ก็เป็นไม้โขดนะครับซึ่งต้องการน้ําน้อยนะครับนี่ฮะวิธีการรดน้ําของเขานะครับนี่ครับก็คือการแช่กระถางไปนะครับให้น้ําซึมจากก้นกระถางขึ้นมาข้างบนนะครับนี่ฮะเป็นการรดน้ําอีกอย่างนึงนะครับสําหรับวิธีนี้นะครับสามารถใช้ได้กับนะครับไม้นะครับเช่นแอสโทรไฟตัมซุปเปอร์คาบุโตนะครับพวกตระกูลที่มีสีขาวอยู่บนหัวเงี้ยนะฮะเราที่เราไม่ต้องการลดให้น้ำเนี่ยไปโดนตัวเขานะครับทำให้ฝุ่นมาเกาะมาจับนะครับทำให้เกิดความสกปรกได้นะครับนี่ฮะเราก็แช่นะครับจนดินชื้นนะครับดินเปียกนะครับขึ้นมาหน้าดินนะครับนี่ฮะใช้ได้กับไม้ทั่วไปนะครับแล้วแต่เลยนะครับนี่ฮะอย่างโลโฟโฟล่านี่ครับตรงที่เป็นจุกนะครับนี่ฮะตามตัวอย่างนะครับก็คือโดนน้ำโดนฝนโดนอะไรสารพัดครับทั้งดำทั้งสกปรกครับถ้าเลี้ยงดีกว่านี้นะครับผลเขาจะฟูนะครับสวยงามนะครับนี่ฮะเราก็แช่ไว้สักพักนะครับอันนี้ผมก็ยกขึ้นมาให้ดูนะครับนี่ฮะมีน้ำหยดลงมานะครับก็เป็นการรดน้ำอีกวิธีนึงนะครับที่รายการนำมาเสนอกันนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับสวัสดีครับ